เมื่อวานตลอดทั้งวันนะครับแน่นอนจับจ้องไปที่ท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับกับการที่จะไปเปิดตัวแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับตั้งแต่เช้าเลยนะข่าวพยายามจะไปติดตามสีหน้าสีตาใช่ไหมครับที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วปรากฏว่าท่านนายกเองเนี่ยก็ลากิจ ก่อนที่จะไปร่วมงานในช่วงเย็นนะครับซึ่งงานในช่วงเย็นโอ้บรรยากาศคึกคักมากเราค่อยๆไล่เลี่ยงกันไปนะครับคือเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยสงวนท่าทีเลยนะครับนักขา่าวก็พยายามจะแบบว่า,อาสอบถามถึงเรื่องของการเปิดตัววันนี้มีการเตรียมพ้องเตรียมพร้อมอะไรหรือไม่ในช่วงเย็นเนี่ยนะครับ แล้วช่วงบ่ายปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ก็ยื่นลากิจครึ่งวันเอาไว้สาเหตุส่วนหนึ่งก็คือเข้าใจว่าน่าจะป้องกันคอรหาข้อคอรหาต่างๆในเรื่องของการใช้เวลาราชก,การไปดําเนินการในเรื่องของการทํากิจกรรมกับพักการเมืองเพราะ ในช่วงที่ผ่านมามันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทั้งฝ่ายการเมืองเองหรือแม้แต่กกตอเองเนี่ยเขาก็มองกันอยู่ถึงขั้นที่ว่าจะส่งคนสังเกตการไปดูความเคลื่อนไหวของการเปิดตัวของนายกกันเลยทีเดียวนี่คือบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับตอนช่วงเช้าที่ทำเนียบครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชาเดินทางมาถึงก็ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเช้าตามปกติมาถึงตั้งแต่ตอน8นิก30นาทีครับจากนั้น9นาฬิกา30นาทีพลเอกประยุทธ์เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญ,ญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศประจําปี2565ทีนี้ภายหลังจากเสร็จงานนะครับผู้สื่อข่าวก็มีความพยายามจะถามนายกว่ารู้สึกตื่นเต้นหรือเปล่าจะมีการเปิดตัวเข้ารวมไทยสร้างชาติในช่วงเย็นของเมื่อวาน โดยพลเอกประยุทธ์ปฏิเสธที่จะตอบคําถามนะครับแล้วก็โบกมือให้สื่อมวลชนก่อนที่จะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทันทีอันนี้คือท่าทีช่วงเช้านะครับยังนิ่งอยู่ขณะเดียวกันครับปรากฏว่ามีในเรื่องของหนังสือด่วนที่สุดครับแจ้งไปยังรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีระบุว่าสำนักเลขาธิการนายกแจ้งว่านายกนั้นมีความประสงค์จะลากิจเมื่อวานนี้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปก็มีหนังสือนี้ออกมา ซึ่งการลากิจดังกล่าวของพลเอกประยุทธ์นะครับคาดว่าเป็นการป้องกันคำคอรหาว่าใช้เวลารัชการในการเปิดตัวทางการเมืองในวันเดียวกันกับที่รวมไทยสร้างชาติเขาเปิดตัวนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานนะครับ คืองานกำหนดการเมื่อวานเนี่ยเริ่มตั้งแต่17บเนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งอย่างที่บอกอะครับก่อนหน้านี้หลายฝ่ายเขาออกมาเรียกร้องให้ทางกกตจับตานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมชัยศรีสุธิยากรประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นโยาบายพักเสรีรวมไทยถึงขั้นฝากถึงเลยาธะที่การกกตแล้วก็ผอกรกตกทมเลยว่าไปสังเกตการหน่อยไหมการเปิดตัวของพลเอกประยุทธ์ว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าแล้วจับตาถึงขั้นที่ว่าเอ๊ะ พลเอกประยุทธ์เนี่ยออกจากทำเนียบก่อนเวลา16นาฬิกา30นาทีหรือไม่ <c oughs> ว่ากันภาษาชาวบ้านก็คือออกก่อนเวลาเลิกงานหรือเปล่า <c oughs> แต่ท้ายที่สุดลากิจครึ่งวันนะครับเ <c oughs> นี่ยนะครับ